็นยังไงกับคำที่ว่าทำไมทำบุญต้องสร้างภาพคะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ลองใช้ชีวิตแบบสมถะดูว่าเราอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้โดนคอมเมนต์แซะแรงตลอดไม่ว่าจะทำอะไรสำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามล่าสุดเจ้าตัวได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา3วันเนื่องจากเป็นช่วงของวันเกิดของกระแตพอดีเลยถือเริกงามยามดีพาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมด้วยเลยท่ามกลางแฟนๆเข้ามาอนุโมทนาสาธุกับสิ่งที่กระแตได้ทำในครั้งนี้ก็ไม่ไหวโดนแซะว่าไปบวชทำไมให้ลำบากมีแต่ทุกข์ไม่สะดวกไปทำไมงานนี้กระแตเลยทำคลิปตอบกลับแถมพาชมสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยข้อหนึ่งที่เราจะได้จากการมาปฏิบัติก็คืออยู่ใช้ชีวิตอยู่แบบสมถะเดี๋ยวพามาดูนะคะกุฏิกรรมฐานที่กระแตนอนเราไม่มีเตียงนอนเราอยู่กับเสื่อก็มีหมอนกับผ้าห่มแค่นี้เราก็อยู่ได้ก็เป็นการได้ฝึกทดสอบตัวเองมีแค่นี้ของแท้ของแท้ค่ะมีแค่โถส้วมแล้วก็มีแบบนี้โถส้วมค่ะสำหรับก็อยู่มา3วันก็อยู่ได้แต่ไม่มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรให้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ใช้โทรศัพท์นี่ก็เป็นกรณีพิเศษขออนุญาตพระอาจารย์ถ่ายเพื่อเผยแผ่ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนอน2คนเบียดกันอยู่2คนในห้องเล็กๆแต่มีความสุขค่ะใช่ความสุขมากได้พาแม่มาปฏิบัติธรรมด้วยมาฝึกเพื่อวันนึงเราจะได้ลองใช้ชีวิตแบบสมถะดูว่าเราอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ซึ่งกระแตก็ได้ทำคลิปตอบกลับอีกครั้งโดยเจ้าตัวยังชี้แจงอีกว่าที่วัดไม่ให้ใช้มือถือค่ะแต่ขออนุญาตทางวัดและทางพระอาจารย์อยากให้เราทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและถ่ายหลังจากลาศีลแล้วพระอาจารย์คิดเห็นยังไงกับคำที่ว่าทำไมทำบุญต้องสร้างภาพคะก็สร้างไปเถอะถ้าภาพนั้นมันเป็นประโยชน์ถ้าภาพนั้นมันทำให้คนเติบโตถ้าภาพนั้นมันทำให้คนชื่นอกชื่นใจเราก็ทำไปเถอะพ่อเรารู้เจตนาในการทำภาพของเราเป็นภาพที่มีประโยชน์พ่อจะรู้จักภาพเป็นความดีเราทำไปเถอะคนอื่นเห็นเขาก็จะได้อนุโมทนากับเราคนที่ไม่ชอบเราต่อให้เราทำดีขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบใช่ฉะนั้นเราเลือกที่จะทำให้คนที่เขาชื่นชมชื่นชอบในความเป็นเราดีกว่าเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาใจคนทั้งโลกได้อะไรที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎของสังคมอยู่แล้วเราไม่ได้อวดดีแต่เรามีดีที่หมดสาธุได้ธรรมะสวัสดีจากพระอาจารย์นะคะเผื่อมีหลายคนอยากทำดีแล้วแบบมีหลายคนถามกระแตเหมือนกันเขาชอบบอกว่าทำไมต้องถ่ายรูปลงอยากอวดหรอทำดีสร้างภาพอะไรเงี้ยก็ได้คำตอบที่ชื่นใจนะคะทุกคนก็สร้างภาพทำดีต่อไปนะคะนอกจากนี้กระแตยังได้กราบเท้าคุณแม่เพื่อเป็นการขอพรและเป็นสิริมงคลกับชีวิตอีกด้วยงานนี้แฟนๆก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับกระแตอย่างต่อเนื่องแอดเองก็ขออนุโมทนาบุญกับสาวกระแตด้วยนะคะ